ชื่อบายนะครับเป็นเจ้าของร้านชิบอนเฮ้าส์นะครับชินชิล่าครับวิธีการดูเพศนะครับถ้าเป็นเพศหญิงนะครับอวัยวะเพศกับรูก้นนะครับจะติดกันแต่ถ้าเป็นเพศชายครับอวัยวะเพศกับรูก้นจะห่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจะดูได้ตั้งแต่เกิดเลยครับสัตวแพทย์หญิงกันทิตาปวีณสกุลค่ะเรียกว่าหมอลูกเกดก็ได้ค่ะสำหรับโรคทางระบบสืบพันธุ์นะคะอย่างที่เจอในน้องตัวผู้บ่อยๆค่ะก็จะเป็นแฮริงนะคะหรือการที่มีเส้นขนเนี่ยไปพันอยู่ที่จุ๋ของน้องนะคะเกิดตามมาหลังจากที่น้องตัวผู้ผสมพันธุ์นะคะหรือมีการช่วยตัวเองบ่อยๆส่วนในตัวเมียนะคะที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นภาวะคลอดลำบากค่ะเกิดได้หลายสาเหตุนะคะเช่นแม่ชินชิล่าท้องลูกชินชิล่าตัวเดียวนะคะแล้วลูกเขาจะตัวใหญ่มากเวลาคลอดก็อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเชิงกรานคุณแม่ก็เลยคลอดไม่ออกแนะนำให้พามาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอจะทำการเอ็กซเรย์หรืออันตราซาวด์นะคะเพื่อเช็คดูความสมบูรณ์ของเด็กกับจำนวนตัวเด็กแล้วก็อาจจะประเมินวันในการคลอดคร่าวๆค่ะจะได้เฝ้าระวังถูกนะคะ